สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนโกงเงินมัตตริกเพย์2017นะครับผมก็ไม่แนะนำให้โกงดีกว่าครับเพราะมันแบบยังไงอาจจะไม่สนุกไงแต่สำหรับใครที่มีเงินไม่พอที่ใช้สำหรับการซื้อนักเตะนะครับวันนี้ก็ผมจะมาสอนโกงเงินมัตตริกนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดให้นะครับเดี๋ยวผมย้ายหน้าต่างก่อนโอเคผมจะทิ้งลิงก์โหลดตัวนี้ให้นะครับให้คุณกดที่ดาวน์โหลดนาวเลยพอคุณดาวน์โหลดเสร็จคุณก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มาครับและจากนั้นให้คุณทำการแตกไฟล์พอคุณแตกไฟล์ปั๊บมันจะมีพาสเวิร์ดนะครับผมลบไปเลยก็ได้อ่ะจะใส่ให้ดูปิดไปเลยให้คุณคลิกขวาเลือก extract to ก็ได้ฮะจากนั้นมันให้ใส่พาสเวิร์ดใช่ไหมครับให้คุณพิมพ์เอานะครับผมลองก๊อปวางแล้วมันไม่ได้ผลนะครับให้พิมพ์เลย ANANNITISAT จะไหนคุณกดโอเคเลยครับโอเคสักครู่นะครับพอมันแตกไฟล์เสร็จนะครับคุณก็จะได้โฟลเดอร์ตัวนี้มานะครับจากนั้นเนี่ยคุณคลิกเข้าไปเลยครับคลิกเข้าไปเลยคุณก็จะเห็นตัวนี้นะครับ Paste ML Money 2017เนี่ยให้คุณคลิกขวาเลยนะครับแล้วก็รันแอดไปเลยโอเคพอภาษามันไปแบบนี้นะครับให้คุณคลิกตรงนี้ครับแล้วเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแทนโอเคครับมาต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนการแบบเนี้ยโกงเงินนะครับก็คือให้คุณกดมาที่ไฟล์ครับแล้วเลือก Open นะครับจากนั้นเข้ามา Document นะครับหาคำว่าโคนามิเพย์2017แล้วก็มาที่โฟลเดอร์เซฟนะครับจากนั้นให้คุณหามัตเตอร์ลีกที่คุณเซฟนะครับผมเซฟอยู่อันนี้ผมเล่นอยู่3เซฟนะครับแล้วผมให้ดูเนี่ยไอ้เงินหน้าเนี้ยผมอยู่ในมัตเตอร์ลีกตัวนี้นะครับผมเซฟไว้ในตัวนี้ให้คุณกดโอเพนเลยโอเคครับนี่ก็จะเป็นชื่อเมเนเจอร์ของผมนะครับอันนี้ชื่อผมเลยครับปิดไปก่อนนี่คือชื่อผมเลยนะครับจากนั้นให้คุณเลือกสกุลเงินเลยนะครับว่าคุณจะเลือกสกุลเงินแบบไหนแต่สกุลเงินผมเป็นดอลลาร์นะครับโอเคจากนั้นให้คุณกด apply เลยนะครับแล้วแต่นะครับว่าคุณจะเลือกเงินเท่าไหร่ครับแต่ผมเอาตามที่มันบอกนะครับสักครู่นะครับพอกดเสร็จแล้วให้เอากดที่เซฟเลยโอเคจากนั้นนะครับให้เราออกมาหน้ามัตตริกเลยครับออกมาแล้วเข้าใหม่นะครับลองเข้าไปดูผมจะบอกก่อนว่าเงินอะบางครั้งมันก็ติดลบนะครับผมให้คุณทำไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเงินมันก็จะหายติดลบเองโอเคพาไปดูครับว่ามันจะติดลบหรือเปล่าปกติมันก็ต้องทำหลายรอบเหมือนกันนะครับโอเคสักครู่นะครับจะมาดูเงินกันเห็นไหมครับเงินก็เพิ่มนะครับโอเคเงินแตกต่างกันมากเลยเงินก็เพิ่มนะก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ